ผู้ตวรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการในพื้นที่จังหวัดพิจิตรพลตำรวจโทพิจารณ์จิติรัตน์ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายพีระทองโพผู้ตวรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต18พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการที่ได้รับสนับสนุนงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประจำปี2563ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี เพื่อประกอบพิจารณาอนุมัติโครงการโดยจังหวัดพิจิตรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน14โครงการในพื้นที่5าอำเภอได้แก่อเภอเมืองพิจิตรอ,อโพทะเลอเภอบางมูลนาคอเภอวชิระบาร,รมีอเภอบึงนารางสำหรับปัญหาพื้นที่ในจังหวัดพิจิตรที่ขอรับการสนับสนุนจากพลตำรวจโทพิจาร์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีขอไปครับรองนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจการได้แก่ปัญหาด้านการคมนาคมการสร้างถนนในพื้นที่ยังเป็นลุกรัง และถนนที่ได้รับผิวจราจรเสียหายในหลายพื้นที่เป็นวงกว้างเส้นทางที่ประชาชนใ,นใช้ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรปัญหาด้านแหล่งกักเก็บน้ําไว้ใช้ในหน้าแล้งด้วยขอการสนับสนุนขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ําที่ตื้นเขินการเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วมขังและปัญหาภัยแล้งของจังหวัดพิจิตร